สวัสดีครับผมได้ชัยสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะเขาเรียกว่ามาแชร์ความรู้นะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ในการลองใช้ IDE นะครับอย่างเช่น VS Code นะครับกับเจ้าตัว Android Studio นะครับในการพัฒนาแอปที่เขียนด้วย Flutter ผมมักจะเจอคำถามว่าเออนะครับจะใช้ IDE ตัวไหนดีนะครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าจะทำคลิปนะครับมารีวิวให้ดูนะครับว่าพวกเราเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับ Android Studio นะครับหรือเหมาะกับการเขียนโค้ดด้วย VS Code นะครับเวลาเราเรียก Flutter จริงๆเนี่ยผมมีทำไลฟ์ไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นน่ะอาจจะค่อนข้างเยอะๆนิดนึงนะครับผมก็เลยทำมาเป็นลักษณะคลิปรีวิวเนี่ยโดยเฉพาะเลยเบื้องต้นเลยนะครับผมมีโปรเจกต์นะครับที่เป็นงานผมเลยนะครับอันนี้เขียนด้วย Flutter เป็นโปรโพสเอ็กซ์ตร้านะครับก็จะมีหลายพาร์ทนะครับที่ผมเปิดตัวนี้ให้ดูเพื่อจะให้เราเห็นภาพว่าเออผมใช้งานของจริงนะครับซึ่งโค้ดมันก็จะค่อนข้างมีความซับซ้อนนะครับระดับหนึ่งไม่ใช่เป็นลักษณะเหมือนกับใช้สอนนะครับก็จากประสบการณ์ที่ผมใช้เนี่ยนะครับถ้าผมจะสรุปเลยนะครับก็คือเจ้าตัว VS Code เนี่ยจะเหมาะกับเขาเรียกว่าคนที่เขียน Flutter นะครับเขาเรียกว่าพอเป็นบ้างแล้วแล้วก็เคยใช้ VS Code มาก่อนนะครับชอบการใช้ช็อตคัทเมนูถ้าเกิดเป็นกรณี Android CEO นะครับอย่างนี้นะฮะจะเหมาะกับสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มเขียนนะครับเจ้าตัวFlutter นะครับด้วยตัวAndroid CEO นะครับง่ายๆถ้าเกิดจะฟันธงก็ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าลักษณะการออกแบบ UI นะครับของเจ้าตัว Android CEO เนี่ยจะเน้น GUI ค่อนข้างเยอะนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าตอบโจทย์ UXก็คือ UX ก็คือ User Experience นะครับที่ตอบโจทย์กับเขาเรียกว่าผู้พัฒนาที่เริ่มต้นเขียน Flutter นะครับโอเคคุณอาจใช้ VS Code คล่องอยู่แล้วแต่ว่าคุณไม่ต้องการที่แบบประมาณว่าแบบต้องมานั่งเรียนรู้เอ๊ะจะใช้ช็อตคัทยังไงนะครับมีปุ่มให้คุณเห็นชัดๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับเจ้าตัวเขาเรียกว่า Android CEO จะตอบโจทย์แต่พอคุณเขียนไปสักพักนึงนะครับแล้วคุณรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช้ช็อตคัทคีย์บอร์ดบ่อยนะครับโปรเจกต์เริ่มใหญ่มีการสวิตช์โปรเจกต์เริ่มเยอะนะครับอันนี้คุณอาจจะสามารถลองเปลี่ยนมาใช้เป็น VS Code ในการเดบไปด้วยนะครับซึ่งไม่ได้เปลี่ยนยากเลยนะครับก็คือเพียงแค่ลง extension และชื่อ Flutter แล้วก็ลงพวก snippet อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำการเปลี่ยนมาใช้ VS Code เขียนได้เลยแต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าข้อเสียบางอย่างนะครับที่อาจจะมีแต่ว่าก็น้อยนะครับผมว่าจุดนึงอ่ะที่เป็นเขาเรียกว่าข้อได้เปรียบของ VS Code ก็คือมันกินเมมโมรีน้อยกว่าแล้วก็พวกช็อตคัทคีย์บอร์ดถ้าเกิดคุณเคยใช้ VS Code ในการทำเว็บมาอยู่แล้วเนี่ยมันก็สามารถประยุกต์ได้เลยนะครับเอาล่ะนะครับคราวนี้ผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันสมมุติว่าเราเดบด้วย Android CEO เนี่ยเวลาเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะผมขออนุญาตปิดโปรเจกต์นี้ทิ้งไปนะครับผมจะเปิดโปรเจกต์งานผมนะเป็นโพสต์โชว์นะครับอันนี้คือการเปิดผมใช้เครื่อง M1 นะครับในการเปิดก็ทุกอย่างก็ดูไม่ได้ช้าอะไรมากมายโอเคไหมนะครับผมจะทำการรันผมก็กดปุ่มรันตรงนี้โอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของ VS Code เนี่ยนะครับเวลาจะรันนะครับก็อย่างแรกก่อนนี่จะมี inspect เราสามารถที่จะทำการรันได้2แบบนะครับคือมาที่เมนูชื่อว่า run แล้วก็ run แบบมี debugging นะครับกับ run แบบไม่มี debuggingแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีออปชันตรงนี้อีกนะครับก็คือชื่อว่า launch ตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะต้องให้คุณเซตเพิ่มนะครับเพื่อจะให้คุณเหมือนสร้างโปรไฟล์ว่าเวลาที่คุณจะ run โปรเจกต์เนี่ยคุณจะทำการ run ด้วยโปรไฟล์ไหนบางทีเราต้องการจะแยกโปรไฟล์ว่าเป็นพวกโปรไฟล์เกี่ยวกับ check performance นะครับก็จะเป็นโปรไฟล์ mode release mode ถ้าเราดูว่าจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เคยใช้เจ้าตัว Android CEO ในการ dev นะครับเจ้าตัว Flutter มาก่อนเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีโหมดเหล่านี้จริงๆใน Android CEO เนี่ยนะครับมันก็จะมีโหมดให้เราเลือกอยู่แล้วนะแต่ผมจำไม่ได้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าเวลาเราใช้ Android CEO เนี่ยบ้านเราจะใช้แบบพื้นฐานนะครับพื้นฐานของมันก็คือเป็นคลิกนู่นคลิกนี่นะครับแต่ถ้าเกิดพอเราใช้เนี่ยมันมักจะเขาเรียกว่าให้เราตั้งค่าก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าคนไหนเคยใช้ตัวนี้มาเนี่ยคุณก็จะได้เห็นนะครับความสามารถที่มันอาจจะซ่อนอยู่
ในตัว Flutter SDK ว่ามันทำอย่างงู้นได้ทำอย่างงี้ได้นะนะครับพูดง่ายคือมันจะทำให้เราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะเหมาะช่วงแรกเพราะว่าบางทีคุณไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับก็อันนี้เป็นลักษณะไกด์ไลน์ให้เวลาคุณจะรันก็กดปุ่มนี้นะครับบน Android SEO แต่ถ้าเกิดบน VS Code เวลาคุณจะรันนะครับอย่างแรกก่อนผมพูดถึง attention ก่อนแล้วกัน attention ที่คุณต้องลงนะครับก็คือ attention ที่ชื่อว่า flutter คุณต้องลงตัวนี้ก่อนพอลงเสร็จปุ๊บคุณสามารถเปิดโปรเจกต์นะครับขึ้นมาบน flutter เลยนะครับผมแนะนำให้ลงตัว flutter widget snippet ด้วยนะครับไอตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการ generate พวกโค้ดนะครับเป็น snippet ในการ generate โค้ดตัว attention มีเยอะมากนะครับมีให้เลือกหลายตัวโอเคไหมนะครับคุณสามารถที่จะเลือกได้หลายตัวเลยนะครับก็เอาละในกรณีเนี้ยผมจะลองปิดให้ดูก่อนนะครับว่าเวลาเปิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมมีงานอยู่นะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์งานที่เขียนในFlutter โฮสต์โชว์ก็จะกดใหม่นะครับปึ๊ดนะขึ้นมาอย่างนี้อันนี้หน้าตาคุณอยากเปลี่ยนธีมก็เปลี่ยนได้นะครับก็มาที่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนธีมนะครับเช่นเป็นธีมสีขาวก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมลงเจ้าตัวพวกเครื่องมือบางอย่างเอาไว้นะครับมันจะขึ้นเด้งเหมือนเงี้ยเยอะๆนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะให้แบบการเขียนโค้ดมันจัดฟอร์แมตอะไรให้พวกเนี้ยนะครับคุณจะต้องมีการไปตั้งค่านะครับเช่นบอกให้มันทำการจัดฟอร์แมตทุกครั้งที่เรากดเซฟนะครับอันนี้ก็ได้แล้วก็ line length ก็คือความยาวของแต่ละบรรทัดแม็กเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนไอ้เส้นนะครับเส้นบรรทัดใส่ไป100เดี๋ยวจะขดเข้ามาทันไหมนะครับซึ่งก็จะมีสามารถเราใส่พวกทาร์กเทิร์กอะไรพวกนี้ด้วยทาร์กก็คืออารมณ์เหมือนกับเป็นช็อตคัทที่ว่าเราอยากจะคอมมิตซอร์สโค้ดนะถูกไหมผมก็สามารถมาที่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์คำว่าทาร์กแล้วก็รันมันจะทำการสแกนนะครับว่ามีทาร์กอะไรบ้างที่โดนนิยามพูดง่ายคือมันจะรีดนะครับความสามารถของพวกการทำช็อตคัทเมนูคุณสามารถเขียนสคริปต์นะครับมันก็จะทำให้คนที่เขียนโค้ดเขาเรียกว่าคล่องอยู่แล้วเนี่ยมันจะเด็บไวขึ้นนะครับก็ย้ำอีกทีว่า productivity เนี่ยมันจะได้มากกว่าถ้าเกิดคุณเขียนด้วย VS Code แต่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปซีเรียสว่าจะต้องสวิชมาใช้เจ้าตัว VS Code นะคุณอาจจะเด็บด้วยเจ้าตัว Android SEO ก่อนนะครับพูดง่ายโฟกัสที่ตัวเนื้องานเป็นหลักนะครับอย่าไม่ต้องโฟกัสเรื่อง productivity แล้วคุณจะสวิชมาทีหลังก็ไม่ยากนะครับอันนี้จะรันยังไงนะครับผมก็จะต้องเปิด simulator ก่อนใช่มั้ย simulator ตัวนี้มันปิดอยู่นะครับมันเปิดอยู่ขออนุญาตปิดก่อนตัวนี้เนี่ย flutter attention เนี่ยมันก็จะทำการเขาเรียกว่ามีเครื่องมือที่ใช้ในการสั่งเปิด emulator นะครับต่างๆนะครับให้เราเรียบร้อยเลยวิธีการก็คือพอคุณลงเปิดโปรเจกต์ที่เป็น flutter มันจะมีไอคอนตัวนี้ขึ้นมาไอคอนตัวนี้ก็คือให้คุณเลือก emulator คุณก็เลือกบอกฉันจะใช้ Android นะมันจะมีตัวนั้นให้คุณเลือกเลยนะกดเข้าไปสักพักนึง emulator ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับอันนี้มีเขาเรียกว่าจุดสังเกตอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคุณใช้บน Android SEO เนี่ยคุณจะสามารถเปิด emulator แบบที่เป็น embed ก็คือฝังเข้าไปที่หน้าจอของ Android SEO ได้เลยก็คือการเปิดโหมดนี้นะครับถ้าเป็น Android SEO นะมันจะเหมาะกับคนที่หน้าจอเล็กๆนะครับในการเขาเรียกว่า launch in to window นะมันจะเป็นการฝังเข้าไปเลยนะครับแต่พอคุณเป็น VS Code เนี่ยการฝังอ่ะมันทำไม่ได้นะมันจะต้องเป็นหน้าจอแยกขึ้นมาแต่คุณก็สามารถจะให้มันเปิดลอยๆได้นะโดยการกดปุ่มนี้เผื่อว่าบางทีเขาเรียกว่าเราต้องการให้มันคาไว้ตลอดแล้วก็ล็อกตำแหน่งนี้แทนนะแล้วก็มาที่ตรง setting แล้วก็กดตัว emulator always on top นะครับนี่ก็จะทำให้มันขึ้นค้างอยู่ตลอดเวลาโอเคป่ะเอาละคราวนี้ผมก็จะทำการเปิด emulator เสร็จแล้วผมคงอยากจะรันนี่ย่อนิดนึงนะครับพูดง่ายๆต้องเมนนวลเองละเวลาจะรันนี่ก็นะครับเราสามารถที่จะเขาเรียกว่ามาที่เมนูRun แล้วก็ Run แบบ Debug นะครับแล้วก็ Run แบบ Without Debug ผมเอา Without แล้วกันนะครับก็อันนี้เราสามารถใช้ช็อตคัทนะครับF5 นะครับ Control F5 ก็ได้แต่ว่าพอดีผมใช้คีย์คอนในรุ่นที่มันไม่มีปุ่มฟังก์ชันให้นั้นผมขี้เกียจไปใช้มือใช้เมาส์น่าจะสะดวกกว่าก็นี่คือความเร็วของมันอันนี้ผมมีจุดสังเกตนึงคือผมลำคาเนี่ยมันชอบมาบังเราขยับมันได้นะครับขยับมันได้แต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่าบังๆอยู่นะครับตัวนี้จะทำการเปิดนะครับตัว widget inspector ที่ในเจ้าตัว Android SEO ก็มีนะครับ
เราสามารถที่จะกดตรงนี้นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ตัว UI เพื่อมันเหมือนกับเขาเรียกว่าจัมป์ไปยังโค้ดนะครับที่เราต้องการจะนั่นได้เดี๋ยวก็จะมาให้นี่แล้วก็จัมป์ไปยังโค้ดได้ด้วยนะครับที่เราต้องการจะรู้ว่า UI เนี่ยอยู่ที่ไฟล์ไหนนะครับหน้าไหนนะครับเราต้องการจะแคนเซิลก็กดเข้าไปอันนี้นะครับสมมติผมต้องการจะรู้ไอ้ปุ่มเนี่ยอยู่ที่ไหนนะผมก็กด inspect นี่แล้วก็กดจิ้มเข้าไปก็จะวิ่งมาที่ตรงนี้เลยนะนะครับก็จะสะดวกสบายซึ่งถามว่า Android CEO ทำได้ไหมต้องบอกว่าอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นของ Flutter นะครับฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ย Android Studio จะได้รับการเขาเรียกพัฒนาก่อนอัปเกรดก่อนนะครับก็คือเป็น first class แต่ว่าก็คือทำได้พูดง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าในเรื่องของการใช้พวกลูกเล่นพวกช็อตคัทคีย์บอร์ดไอตัวเขาเรียกว่า VS Code ผมว่าน่าจะได้เปรียบนะครับก็พูดง่ายมันก็จะมี extension เสริมที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ Flutter โดยตรงหรือเอามาประยุกต์นะครับก็ช่วยได้นะครับอันนี้เราสามารถกดปิดได้ถ้าเกิดเรารำคาญนะครับแล้วคราวนี้จะเปิดใหม่ยังไงเราก็กดปุ่มนี้นะครับมันก็จะเปิดตัวเขาเรียกว่า Inspector ตรงนี้บางทีบางคนไม่ขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรารันโหมดไหนนะครับมันจะมีโหมดให้เรารันได้ด้วยเราสามารถสร้างโหมดตรงนี้ถ้าเราเปิดโหมด Profile เนี่ยตรงไอคอนนี้จะเปลี่ยนไปนะครับผมจะกด stop ให้คุณดู refresh ก็กดปุ่มนี้นะครับทุกครั้งที่เราแก้โค้ดเนี่ยมันก็จะทำการ auto refresh เหมือนกันอย่างเช่นในเคสนี้ผมจะลองเปลี่ยนสีอันนี้ดูนะครับอันนี้ก็จะมี auto commission อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับก็คือ hint นะครับตัวสีเนี่ยมันขึ้นมาแบบอย่างนี้เลยนะซึ่งมันเหมือนจะดีนะครับเหมือนจะดีแต่ว่าบางทีมันบางโค้ดผมอ่ะพอไม่ผมไม่รู้ตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกคือเราปรับจูนได้นะครับให้มันขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับหรือดีเลย์มันนิดนึงก็ได้มันขึ้นปัญหาคือถ้าเกิดหน้าใหม่เนี่ยที่ไม่รู้ว่ามันปรับจูนได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าลำคาญนะครับอันนี้คือพูดง่ายเน้นคอนฟิกเองถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย VS Code ก็เหมือนใช้ OS ที่เป็น Linux นั่นเองก็จะลองเปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วก็เซฟนะครับเซฟปุ๊บมันจะทำการขึ้นอย่างนี้แล้วก็มันน่าจะทำฮอตรีโหลดให้เลยนะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะครับจุดสังเกตนะครับคราวนี้ผมลองยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นนะครับกรณีผมต้องการจะเขาเรียกว่าเพิ่ม padding นะครับให้กับเจ้าตัวนี้ผมจะกด command dot นะครับหรือ control dot ก็จะเป็น option นะครับเหมือนกับใน Android CEO เลยตัวนี้จะมีข้อสังเกตคือมันไม่สามารถเสิร์ชได้คุณต้องใช้วิธีการกดคีย์บอร์ดเพื่อเลือกนะครับในอนาคตน่าจะสามารถกดเสิร์ชได้พูดง่ายคืออันนี้จะลำบากนิดนึงแต่ก็จากที่ลองใช้ก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับในการที่จะเลือกนะผมก็จะทำให้คุณดูแล้วกันตัวอย่างเช่นตรงนี้ผมอาจจะทำการแรปมันด้วยคอนเทนเนอร์สักตัวนึงแล้วกันนะครับผมก็ต้องเลือกคอนเทนเนอร์นะครับหลังนั้นผมจะใส่เป็นคัลเลอร์นะครับเพื่อเทสีแบ็คกราวด์คัลเลอร์นะครับเห็นว่ามันชอบบังเนี่ยนะซึ่งไอ้ตรงนี้เดี๋ยวต้องมานั่นกันไอ้ที่คุณเห็นเด้งขึ้นมานั่นเป็นอีกตัวนึงครับคือเป็นเขาเรียกว่าแท็บ9เพื่อใช้ในการเหมือนกับเป็นพวกโคพายลอตเพื่อเดาซอสโค้ดนะก็อันนี้พอเป็น VS Code เนี่ยพวก attention จะเยอะกว่า Android CEO หลายเท่าเพราะมันเมิร์จทุกๆภาษาเข้ามาเลยนะครับคุณก็สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าก็จะเป็นอย่างนี้โอเคป่ะนะคุณต้องเลือกเองคุณต้องการจะเอามันออกก็กด command dot นะเมื่อก่อนคุณพิมพ์ R ปุ๊บมันก็จะวิ่งมาที่คำว่า remove this widget ตอนนี้คุณก็ต้องเลือกคีย์บอร์ดเองนะครับเลื่อนคีย์บอร์ด removeก็ได้เหมือนกันนะครับในการดีบัคล่ะนะครับถ้าเป็น Android CEO เนี่ยเวลาดีบัคก็คือกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ทำการกด Breakpoint ตัวอย่างเช่นผมมาที่หน้า Shop Android CEO เนี่ยเวลาจะทำการเขาเรียกเปลี่ยนหน้ากดชิปๆนะครับแล้วก็ Stock Detail ผมจะมาที่หน้าของตัวนี้แล้วกันผมอยากจะ Breakpoint ที่ตรงนี้ก็กดนี้เข้าไปแล้วกดปุ่มนี้เพื่อจะทำการเขาเรียกว่า Run แบบโหมดดีบัคนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น VS Code นะครับอย่างแรกก่อนต้อง stop นี้ก่อนเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้รันโหมด debug นะครับผมก็จะต้องกด command p command p ก็คืออารมณ์เหมือนกับการสวิตช์หน้าจอบน VS Code นะครับก็คือเทียบเท่ากับชิปนั่นเองผมก็ไปที่ stock นะครับผมรู้สึกว่าการ filter นะครับตัวไฟล์เนี่ยของเจ้าตัว VS Code ทำได้ดีกว่า Android CEO นะครับเวลาชิปเนี่ยผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยมันขึ้นมาผมว่ามันการเรียงออเดอร์มันดูแปลกๆบางครั้งนะฮะบางครั้งนะผมชอบตัว VS Code มากกว่าอันนี้ผมก็จะมาที่นี่นะครับเราก็กดตรงนี้เพื่อ breakpoint นะครับแต่ย้ำว่าต้องลงตัว flutter attention ก่อน
นะครับหลังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดนะครับมาที่เมนู run แล้วก็เลือกคำว่า start debugging ได้ผมจะ debug ให้ดูนะอันนี้จริงๆผมควรจะไปทิ้ง debug ในบริเวณโค้ดที่ค่อนข้างที่จะนั่นหน่อยจะไปที่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะกดแช่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็รอความเร็วโดยรวมไม่มีประเด็นนะครับผมว่ามันไม่ได้ช้ามากสำหรับเครื่องที่มันไม่ได้ช้าถ้าเกินไปผมก็เครื่อง M1 ก็เป็นเครื่องสเปคแบบถือว่าค่อนเร็วนะครับแต่ว่าก็ไม่เร็วปูดปาร์ตอันนี้ก็จะขึ้นมาเราสามารถกดปิดได้ผมเข้ามาที่หน้าสต็อกนะครับกดเข้าไปอันนี้เบรกพอยต์ละอันนี้ผมยิง BLOC นะครับผมก็สามารถทำการเลื่อนนะครับทีละบรรทัดหรือจะกดตรงนี้เพื่อจะจำให้มันมาที่นี่ก็ได้นะครับอันนั้นก็สามารถที่จะเอาเมาส์ไปวางนะครับเพื่ออินสเปกข้อมูลก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ๋อมันอยู่ในตัว listener นะครับมันเลยอาจจะดักไม่ได้อาจจะต้องดักจากตัวอื่นแทนนะครับอันนี้อาจจะมาที่กรณีนี้ก็ได้ผมจิ้มอย่างนี้แทนชึบโอเคเอาเมาส์แชร์ให้ดูนะครับก็เห็นว่าเราสามารถดูได้หมดเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างการดีบักนะครับผม stop ไปนะครับอันนี้พูดเราอยากจะสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมานะครับก็เมื่อกี้มี attention ผมแนะนำไปแล้วมันชื่อว่า flutter นะครับ widget flutter widget snippet ตัวนี้ลงแล้วทำให้เขาเรียกว่าเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าไง generate คอมโพเนนต์ได้จริงๆมีตัวนี้คือ BOC แนะนำให้ลงถ้าเกิดคนไหนเข้าใจอยู่แล้วว่าคืออะไรนี่ก็จะช่วยทำให้เวลา new พวก BOC มันขึ้นโครงให้อะไรผมจะลองทำการเขาเรียกว่าสร้างเพจมาสักเพจหนึ่งแล้วกันนะครับขออนุญาตลบนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมจะ new component ขึ้นมานะครับก็ new file นะครับง่ายๆผมตั้งชื่อว่า test แล้วกัน demo แล้วกันนะครับ .dart นะครับนั่นก็ต้องการ agent ใช่ไหมแล้วก็สามารถพิมพ์ว่า stf นะอารมณ์คล้ายเหมือนกับใน Android.io ก็จะมีช็อตคัทนี่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น stateful ใส่ชื่อเข้าไปนะครับชื่อว่า demo page กดเขาเรียกว่ากด tab นะครับก็คล้ายๆกัน filling อันนี้มุดเราอยากจะทำการเขาเรียกว่าไงนะติดตั้งพวกแอปบาร์เราไม่อยากไปนั่งพิมพ์เองคือพวกงานไม่อยากไปพิมพ์คำว่า scaffold เองเพื่อขึ้นโครงแอปบาร์ตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัวย่อได้ในการพิมพ์ f นะครับ scF ก็คือ flutter แล้วก็ SC ก็คือ scaffold เดานะครับ enter จะเห็นว่ามันเจนขึ้นมาให้เราเลยนะแต่รู้สึกยังมีบั๊กนิดนึงนะจะเห็นว่ามันมีคอนเทนเนอร์เนี่ยหลงเข้ามาผมก็ไม่แน่ใจว่ามันหลงมาได้ไงนะครับยังจับแพทเทิร์นไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ลบอันนี้ command. เพื่อ import โอเคอันนี้คือโดยรวมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการที่เขาเรียกว่าจะรัน command line ต่างๆนะครับเราสามารถกด command shift นะครับแล้วก็ flutter อันนี้ก็จะ filter ไม่ว่าจะเป็นการ clean project นะครับหรือพวก pub get นะครับจะอยู่ในนี้นะฮะพวก command line นะครับเนี่ยพวก run flutter docker หรือ open dev tool ต่างๆนะครับจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับโอเคมั้ยนะครับอันนี้สามารถที่จะลองดูได้ command shift p นะครับถ้าเป็นเครื่อง Windows ก็เป็น control shift p นะครับการรันกับ iOS ก็ไม่มีปัญหานะครับก็รันได้ปกติผมก็ขอตัว SDK เดียวกันเอาล่ะในคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ผมขอสรุปแล้วกันนะครับVS Code เนี่ยผมเหมาะผมคิดว่ามันเหมาะกับคนที่เขียน flutter เป็นมาแล้วนะครับประมาณสัก1เดือนนะครับแล้วก็เพื่อง่ายเป็นคนชอบการใช้ช็อตคัทคีย์บอร์ดนะครับชอบอะไรที่ไวๆนะครับคือเน้นไวนะครับก็ชอบการปรับแต่งเยอะๆนะ VS Code ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดคนไหนแบบเขาเรียกว่า นะครับเพิ่งเริ่มต้นนะอย่างเช่นผมจะสอนนักเรียนเนี่ยเขียน flutter ช่วงแรกเนี่ยมันก็จะมีหลายคนที่แบบเขาเรียกว่าเขียนคล่องเลยนะบางคนก็จะเขียนไม่คล่องถ้าเกิดผมจะเลือกเนี่ยก็คงจะใช้ Android.io ก่อนในการสอนเริ่มต้นเพราะว่าไม่งั้นนักเรียนจะเขาเรียกว่าเหมือนกับเสียเวลาไปกับการใช้เครื่องมือ VS Code เสียเวลาไปกับการตั้งค่าแทนที่จะโฟกัสในตัวภาษาหรือตัว architect ของ flutter นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าการสรุปให้ผมการสรุปให้ฟังแล้วกันถ้าเกิดคิดว่านะครับคลิปนี้มีประโยชน์ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็แล้วก็ก่อนท้ายนะครับผมมีเขาเรียกว่าคำขอบคุณนะครับก็สำหรับผู้ที่เขาเรียกสนับสนุน channel ผมนะครับก็
ตามนี้เลยแล้วกันนะครับยังไงก็สามารถติดตามนะครับคลิปวิดีโอตัดไทยได้นะครับแล้วก็รวมถึงหลักสูตรสอนเขียนฟัตเตอร์ออนไลน์นะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ codemobiles นะครับ .com ได้เลยนะครับมีทั้งสอนสดนะครับออนไซต์แล้วก็มีวิดีโอออนไลน์นะครับของเราเองก็เป็นบริษัทพัฒนา product นะครับ product sale แล้วก็อีกหลายตัวงั้นเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าแชร์นะครับknowledge technology นะครับที่อาจจะไม่ได้แบบเป็นความลับของบริษัทนะครับให้กับทางเขาเรียกว่านักเรียนได้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาได้ใช้งานจริงอ่ะพูดง่ายๆเอาล่ะในคลิปนี้คงเท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ